ต้องขออนุญาตถามเรื่องปลาค่ะที่โดนเราโดนปลาแผลหน้าอย่างนี้ตอนนี้ครับก็ผมก็บอกเขาว่าอย่าไปคิดมากนะครับเพราะว่าบางทีผมขับรถมาแล้วขับรถผ่านก็บอกเนี่ยดูดิหน้าฝรั่งเนี่ยหน้าญี่ปุ่นเนี่ยบ้านเราก็ทำเหมือนกันเขาบอกว่าก็แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะหาวิธีแก้ก็ทางบริษัทผมนะครับแล้วก็ทางบริษัทปางตอนนี้ก็กำลังติดต่อคนที่เกาหลีให้ช่วยเหลืออยู่แต่ว่าทีนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาเพราะว่าเบอร์ที่เขาให้ไว้ที่ในไฟลเยอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเบอร์สถานที่แต่เป็นเหมือนเป็นคอร์เซ็นเตอร์เพราะฉะนั้นมันไม่มีที่อยู่จริงๆก็เลยเป็นปัญหาแต่ว่าแค่กลัวว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าเกิดเราได้ไปทำงานที่เกาหลีหรือไปเที่ยวหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเอฟเฟกต์เกิดขึ้นแล้วมันจะแต่ก็ไม่อยากให้เขาคิดมากเขาเครียดยังไงเขาก็มันก็รู้สึกแปลกๆนะฮะพอเป็นเราเรารู้สึกแปลกๆก็รู้สึกว่าทำไมทำกันอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันโดนเขาเรียกว่าอะไรก้าวไก่โดนแบบใช่ความเป็นส่วนตัวละเมิดสิทธิผมครับเห็นต้องบอกว่าทางบริษัทต้องช่วยดูแลในช่วยจัดการอะไรใช่ครับเพราะว่าเหมือนเราก็จะมีเราจะเป็นบริษัทเพลงเราก็จะรู้จักศิลปินที่นู่นบ้างมีรู้จักกับผู้จัดการของศิลปินที่เกาหลีบ้างก็พยายามติดต่อแต่มันเป็นเรื่องยากพอสมควรครับหลายฝ่ายก็ช่วยกันฝ่ายของปางก็ช่วยกันแสดงว่าตอนนี้ก็เริ่มดำเนินการในการสื่อไปถึงขั้นต่อใช่ครับทางแต่ส่วนใหญ่จะเป็นฟังของปางมากกว่าของผมก็เลยช่วยแบบซัพพอร์ตเท่าที่ช่วยได้ครับแนวโน้มว่าจะสามารถช่วยเหลือได้ไหมคะจะจัดการได้ตอนนี้เขาก็พอติดต่อไปแล้วก็คนที่เกาหลีบอกมันเป็นคอลเซ็นเตอร์คือมันเหมือนในอากาศมากไม่รู้จะไปที่ไหนไม่รู้จะแบบต้องทำยังไงเพราะมันเหมือนแบบเป็นโอเปอเรเตอร์ครับกลัวว่ามันจะไม่สำเร็จนะครับว่ามันจะแบบว่าเคลียร์ไม่ได้ก็นิดนึงครับนิดนึงแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องพยายามเต็มที่ให้ดีที่สุดจริงๆความต้องการของปางคืออยากให้เอาลูกลงใช่ไหมครับต้องมีติดต่อไปทางหรืออะไรยังไงให้เขาช่วยเหลืออีกครั้งตอนนี้ติดต่อไปทางผู้ใหญ่ที่เหมือนเขาดูแลในเมืองไทยอยู่ครับแล้วก็คนที่อยู่ที่เกาหลีแต่ก็ตอนนี้ได้กลับมาว่าเป็นคอร์เซ็นเตอร์ธรรมดาเดี๋ยวจะต้องหา process ที่แบบว่ามันยิ่งลึกยิ่งต้องเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นครับแต่เดี๋ยวก็ต้องจัดการให้ดีที่สุดอย่างตัวเราเองเราเป็นแฟนแล้วพอเห็นรูปแฟนเราไปอยู่ในที่แบบนั้นเราเองก็แอบหงุดหงิดหรือแบบยังไงก็ผมก็เลยบอกจริงๆผมก็แบบแต่ก็เข้าใจก็ยกตัวอย่างให้ก็ดูเขาก็ขำๆครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีใครพอใจกันเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าโดยเฉพาะเขารู้สึกแบบโหเล่นแรงจังอะไรเงี้ยกลัวไหมว่าแบบถ้ามันตามไปเรื่อยๆแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่จริงๆก็แอบจริงๆก็แอบกลัวอยู่เหมือนแบบในหนังครับเคยดูหนังแบบว่าต่างประเทศไหมครับคุยไปเรื่อยๆแล้วแบบว่าโอ้โหไปแบบว่าอะไรเงี้ยครับมันเหมือนเป็นแบบข่าวเดลิเวอรี่ที่นู่นใช่ครับใช่ครับก็กลัวมันจะไปบอกว่าไปเล่นกับรุ่นใหญ่ของนู้นอยู่เหมือนกันกลัวไปเจอมาเฟียใช่ครับอะไรแบบนี้ครับพอมีแผนจะไปเกาหลีในเร็วๆนี้ไหมคะหรือยังเลยครับยังเลยครับยังครับถึงอีกเรื่องที่ค่ะได้ครับพี่เวย์ออกมาเปิดใจแล้วจริงๆเราในฐานะที่แบบก็สนิททั้งครอบครัวน้องโฟไงบ้างรู้สึกว่าก็เหมือนที่พี่เวย์พูดนะครับเป็นปัญหาในครอบครัวก็เป็นเรื่องปกติแล้วผมตอนนี้มันกำลังไปในทางที่ดีมากก็ทุกคนก็รู้สึกว่ายิ้มออกแล้วก็เห็นทางออกที่มันจะดีแล้วมันก็ผมเชื่อมันจะดีกว่าที่เคยเป็นมาซะด้วยช่วงที่ผ่านมาแบบว่าได้เจอใครมากกว่ากันระหว่างพี่ขันกับพี่เวย์พี่ผมเจอกันเช้าเย็นเช้าเย็นเลยครับเช้าเจอพี่เวย์กันตอนเย็นเจอพี่ขันอะไรเงี้ยครับก็ใช่ก็เราก็พยายามเจอให้ทั้งคู่ให้ได้เยอะที่สุดตอนนั้นเราแบบช่วยกันเป็นกำลังใจหรือว่าพูดอะไรให้เขาจริงจริงเหมือนเราเป็นน้องเล็กในแฟมิลี่ครับจริงๆเรารักกันมากแล้วก็ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่แบบว่าผมเชื่อว่าหลังจากนี้มันจะดีกว่าที่เคยเป็นมาซะด้วยซ้ำผมเชื่อว่าปัญหาทำให้แก้เพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแล้วครอบครัวจะแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมช่วงที่ผ่านมาสองคนแบบว่าดาวมากมากไหมจริงๆก็ดาวนะครับเพราะว่าจริงๆก็ต้องบอกมันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดก่อนไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นมันก็เลยดาวแล้วอีกคนนึงรู้สึกเอ๊ะฉันก็ทำพลาดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอีกคนนึงก็เอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือมันเกิดด้วยความผิดพลาดที่ไม่มีใครตั้งใจมันเลยรู้สึกแย่ถ้าเกิดว่าตั้งใจทำให้มันแย่เนี่ยมันอาจจะรู้สึกแบบว่าเป็นอีกอารมณ์หนึ่งในขณะที่พี่เวย์ออกมาพูดแล้วทางพี่ขันได้มีโอกาสคุยอะไรยังไงบ้างไหมคะเขาเป็นคนโพสต์แค่ทางอินสตาแกรมอย่างเดียวใช่ครับแต่จริงๆเขาก็คุยกันรอบนอกครับในฐานะคนงานเราเห็นทิศทางไหมว่าเขาจะกลับมาเดียวกันกับมารวมตัวกันได้ไหมก็ผมเห็นหลายๆครอบครัวเวลาทะเลาะกันเขาก็จะกลับมาดีกันนะเพื่อนลำบากใจกันไหมคะอยู่ตรงกลางจริงๆลำบากใจไหมอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่ว่าเรียกว่าแอบลุ้นแอบคอยเชียร์ซะมากกว่าเพราะว่าผมมองว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องแบบ
ปกติของหลายๆแม้กระทั่งเพื่อนด้วยกันเองนะครับแต่อันนี้ก็ผมว่าเราอยู่ด้วยกันมาอย่างผมก็อยู่ในเทมมาก็10ปีแล้วพี่พีเขาอยู่ก็ปีนี้ก็เข้า20ปีแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นแค่บททดสอบหนึ่งของครอบครัวของการเวลาที่มันเดินทางกันมาคืออยู่ด้วยกัน20ปีอะฮะคือผมว่านี่ก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นพาร์ทหนึ่งของเจอร์นี่ของการเดินทางเท่านั้นเขาว่าวงแตกนะครับให้เราใจหายใจหายมากครับผมว่าฟังมันก็ดูรอฟังอัลบั้มใหม่อ่ะแล้วก็เองจะมีโอกาสร่วมงานกับพี่ทั้งสองคนหรือบ้างไหมคะในช่วงนี้ก็เดี๋ยวมีเพลงใหม่เพลงที่ผมเพิ่งออกมาล่าสุดก็เพิ่งฟีเจอริ่งกับพี่ขันไปแล้วก็เดี๋ยวเพลงใหม่ที่กำลังจะออกปีหน้านะครับก็มีพี่เวย์อยู่ในอัลบั้มด้วยไอ้รักกันรักกันอยู่แล้วครับแค่ว่ามันต้องเคลียร์สิ่งที่มันเป็นจุดว่ามันผิดพลาดตรงไหนบริษัทมันมีข้อตรงไหนที่มันเรามองข้ามไปแล้วมันเกิดมิสเทคตรงไหนเพราะว่าแค่ปรับตรงนั้นผมว่าจริงๆแล้วมันคุยกันหมดแล้วครับแค่เราต้องเซตระบบให้มันดีขึ้นแล้วก็ทุกอย่างมันจะได้โฟลว์ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับตัวเราก็ไม่ได้มากขนาดนั้นครับแค่ว่าตอนนี้ผมก็บอกว่าเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมอาสาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวช่วยด้วยแล้วก็เป็นบริษัทที่ใหญ่ขึ้นตอนนี้แล้วก็เป็นแฟมิลี่ที่ใหญ่ขึ้นครับแล้วก็โตมาเห็นแล้วว่ามันแบบเฮ้ยสองคนนี้เขาน่าจะเคลียร์กันได้แน่นอนผมว่าเป็นกันแน่นอนเขาจะเอาไปทำอะไรเขาจะทราบบรรยากาศยังไงนะครับเจอกันครั้งสุดท้ายกันเท่าไหร่ทั้งสองคนอ๋อน่าจะสักพักนึงครับคอนเสิร์ตอะไรสักอันนึงจริงๆก็จำไม่ได้ไปเป็นเหมือนกันเรามีลุ้นข่าวดีเนาะครับต้องเสียครับผมขอบคุณครับ